ค่ะแอมใช้ของอะไรเพราะแอมทั้งหมดไอ้ขับกลางแหลมนี่พี่ตู่ใช้ของทางล็อกฟอร์ดเขาค่ะคือรุ่น T600/4 มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่ตู่หนึ่งคือเนี้ยวัดเขาสูงตัวนี้วัดเขาสูงเวลาเราเปิดเบาหรือดังเนี่ยมันจะให้เสียงที่มีคุณภาพรุ่นทาวเวอร์ไหมคะใช่แล้วก็แอมขับซับนี้เป็นของทางค่ายวูเทคทำไมพี่ไม่ใช้ล็อกฟอร์ดเหมือนกันหรือว่าวูเทคเหมือนกันเอาพูดตรงๆเลยมะหมดงบเก่งเดี๋ยวไปแต่ละโพลแล้วนะหนึ่งละโพลหมดก็เลยต้องไปหาต้องไปเอาลูกค้าก่อนไม่ใช่แล้วก็ต้องตอนที่จูเสียก็เลยไม่มีเวลาไงพี่ดูทำอะไรเนี่ยคือพยายามทำแล้วขายได้จริงคือลูกค้าซื้อได้ด้วยใช่เหมือนแอมเนี่ยพี่ดูบอกเลยถ้าราคาขายจริงเนี่ยไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำโอ้ของทางวูเทคนะค่ะแล้วก็แหลมจานของกาวซิโร่เนี่ยพี่ดูก็ถือว่ามันไม่ถึงว่าแพงก็ขายหน้าร้านแค่2,000นิดๆทุกคนสามารถจับต้องได้แล้วโอ้พี่ดูว่าคู่ละ1,900ทุกคนก็จับต้องได้เราทำแล้วขายได้อ๋อคือหนึ่งเหตุผลของการแข่งขันเครื่องเสียงนอกจากเพื่อเป็นแชมป์แล้วเพื่อพัฒนางานตัวเองแล้วต้องต่อยอดธุรกิจเราได้ด้วยคือถ้าทำแล้วโอ้โหบอกมาแอมตัวละแสนลมจับโอ้ยไม่มีลูกค้าก็มันเป็นทาร์เก็ตของเราด้วยใช่ไหมคะโดยพื้นฐานลูกค้าไม่ถูกเนี่ยจะอยู่ระดับกลางลงล่างกลางคือลงล่างเพราะแถวร้านที่ถูกก็คือแถวรังสิตแถวรังสิตปทุมก็คือเป็นชาวบ้านทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าเพราะฉะนั้นพี่ตู่ก็มองอยู่ตรงนั้นแล้วว่าโอเคเราก็ต้องพัฒนาสินค้าในงบจำกัดของลูกค้าแต่เขาไม่ธรรมดานะจ๊ะก็ได้ชงได้แชมป์ได้ทงได้ทัวร์เยอะแยะมากมายไก่จริงจริงมันพี่ตู่ว่าไม่ยากนะแค่เราสั่งทุกอย่างเนี่ยโรงงานก็ทำได้หมดอีกอย่างพี่ตู่ก็คือว่าเราทำจำนวนเยอะพี่ตู่เปิดบทเปลือกเลยนั่นเลยนี่คือก๊อปธุรกิจที่สุดได้เลยนะไม่ติดอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากฟอนแล้วลำโพงแล้วนะซัมมูเฟอร์แล้วแอมไฟแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นจุดเด็ดของรถคันนี้หรือหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหนูเห็นมีบีแอมด้วยบีแอมพี่ตู่ของใช้ของทางพี่ซึ่มพี่หมดตัวนี้แบนด์วิดต์เขากว้างเรากว้างเลยเราหาได้ง่ายถ้าแบนด์วิดต์แคบเนี่ยเราความดีเราหาได้นิดเดียวแต่จริงๆพี่ตู่เอาไปใช้แค่ซัมมูเฟอร์แค่นั้นเองแค่ใช้ปรับจูนครับพอทุกอย่างมารวมกันแล้วแล้วพี่ทำยังไงพี่ถึงได้ชมาที่หนูฟังมาเนี่ยคือทุกอย่างดูเอามามิกกันว่าอันนั้นอันนี้มาจับต้นเอาตรงๆเลยไหมเอาจริงๆเอาเรื่องจริงห้ามโกหกเอาตรงๆเลยผมแข่งกันเก่งไอ้เนี่ยการนั่นเองโอ้โหคนเราจะเก่งได้นะกว่าจะไม่มีทางเลยว่าเก่งแต่เกิดไม่มีทางเลยทางที่ดีคุณต้องไปหาความรู้มาให้ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นยอดฝีมือเองคือคุณหยิบอะไรมาก็ได้จูนได้หมดอ่ะหยิบอะไรมาก็ได้เอามาแบ่งกันได้หมดเลยหนึ่งคือสปิริตในการแข่งขันแพ้คุณกลับบ้านทำใหม่จบเลยวันหนึ่งเนี่ยคุณได้แน่ๆพี่ถูกมั่นใจว่าประสบความสำเร็จแน่นอนแพ้เราก็รู้แหละว่าเราแพ้ก็แพ้ก็ไปแพ้ก็แพ้ได้ตรงไหนข้อบกพร่องตรงไหนคือขอให้คำเดียวเลยสปิริตสปิริตมาการแข่งขันเพื่ออะไรไม่ใช่ตัวพี่ตู่นะแต่คนที่มีความสุขก็คือลูกค้าพี่ตู่ไงลูกค้าของพวกน้องๆที่จะได้ทำไปให้ลูกค้าเขานึกออกไหมเราทำแล้วมีความสุขลูกค้ายิ้มแฮปปี้พี่ตู่ก็แฮปปี้เงินก็ได้ทุกคนได้ได้หมดได้หมดถือว่าทำมาต่อยอดธุรกิจแต่ถ้าคุณไม่แข่งแล้วคุณจะไปเก่งได้ยังไงพี่ตู่ก็งงเห็นไหมขอให้ออกมาน้องร้านเล็กร้านน้อยเออมาแข่งในสนามมาแฟนรายการเราร้านเต็มเลยนะเสียเงินแค่2,000-2,500แล้วคุณไม่ได้ความรู้ในสนามพี่ตู่ว่าไปหาที่ไหนได้คะเนี่ยได้เพื่อนในวงการเนาะแล้วก็ได้ธุรกิจได้เพื่อนฝูงมันได้หมดถ้าคุณคิดจะชนะอย่างเดียวอย่าคิดเลยคิดว่ามาลองเนาะมาหาความรู้แล้วกลับไปร้านไปทำรถให้ลูกค้าดีกว่าขาดไปไม่ได้ค่ะพี่ตู่หนูเห็นงานซาวที่สวยของพี่ตู่ไม่เคยลืมไม่ทิ้งไม่ได้นอกจากเสียงดีแล้ว
ไม่ทิ้งงานสวยงามงานฟาวเนี่ยครับพี่ตู่ต้องบอกว่าคนที่สร้างพี่ตู่ได้ก็คือลิมเกษมตอนนี้ต้องขอบคุณลิมเกษมเขาลิมเกษมให้เครื่องมือต่างๆให้ความรู้ต่างๆพี่ตู่ก็แค่เอาเบสิกความรู้ที่ทางลิมเกษมเขามาสอนหนึ่งเนี่ยการทำซาวก็คือพี่ตู่ดูสรีระของตัวรถเป็นหลักสรีระพี่ตู่พยายามจะไม่ก๊อปนะเราจะไม่ก๊อปไม่ไปเปิดดูหนังสือของญี่ปุ่นหรือของใครเขาพี่ตู่เก็บเลยแล้วเราก็ค่อยๆร่างดีไซน์ขึ้นมาดูตามสรีระรถปรึกษากับทีมช่างเอ้ยพี่ตู่ต้องการอย่างนี้พี่ตู่ต้องการอย่างนี้พี่ตู่ต้องการอย่างนี้เข้าโค้งนี้เข้าเบ้านี้จะยังไงขอบเราต้องดูเป็นทรงเดียวกับทางบอดี้รถด้วยคือให้กลมกลืนถือว่าบอดี้รถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันใช่เพราะทางลิมเกษมก็จะสอนเป็นเบสิกทีนี้ที่เหลือเนี่ยคุณสร้างรถได้ทั้งคันเลยอยู่ที่เราสร้างอีกหนึ่งอย่างของการเก็บความรู้แล้วเอาไปต่อเป็นอาชีพพยายามดีไซน์คิดดีไซน์ทุกคนไม่เก่งหรอกแต่พยายามมองตัวรถไปประตูที่พี่ตู่สร้างเนี่ยพี่ตู่บอกได้เลยว่าเป็นเทคนิคที่มั่นใจว่าสูงละตำแหน่งของแต่ละชิ้นที่พี่ตู่วางเนี่ยทำกันบ้านทั้งหมดทำทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาตั้งเป๊ะตรงนี้ไม่ใช่พี่ตู่สร้างต้องดูอะไรบ้างอ่ะก็ต้องทดลองกันนะครับเช่นเอามานั่งหาตำแหน่งก่อนหาตำแหน่งของแต่ละจุดสมมติว่ากลางอยู่ข้างล่างแหลมอยู่ข้างบนทีนี้รอยต่อของความถี่เนี่ยมันไม่ได้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางของดอกลำโพงให้ได้เอียงนั่นเอียงนี่ขยับนั่นนะคะรถคันนี้ไปดูจูนสร้างประตูเนี่ยพูดได้เลยว่าเสียงเนี่ยเป็นรูมเลยมันเจอโดยบังเอิญอยู่ๆทันทีมันจะไปแบบฟุ้งกระจายไปหมดเลยไม่มีที่มีทางแต่พี่ถูกก็มีเรื่องพลาสติกพอสมควรศึกษาพลาสติกเราก็ใส่พลาสติกเข้าไปปั้งช่างบังเอิญจริงๆเสียงกลางกันแหลมเนี่ยดึงฟืดขึ้นมาประจบกันเป๊ะเลยเนี่ยทุกคนไม่ได้มองตรงนี้เลยพี่ถูกบอกได้เลยพี่ถูกไปดูคู่แข่งของแต่ละคนเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่ว่าพี่ถูกอดเก่งนะพี่ถูกแข่งเยอะแล้วพี่ถูกทำเองด้วยเป็นช่างเองด้วยชูเองด้วยทั้งอย่างเลยเองด้วยตัดไม้เองด้วยทั้งอย่างเลยไม่ได้ทำใจก็ไปทำเองหมดทุกอย่างนี้ก็คือเราอยู่กับตัวรถเราก่ออิฐก้อนแรกเลยเรารู้เลยว่าตรงไหนหลวมตรงไหนไม่ดีก็เลยได้รูปทรงของประตูทรงนี้ออกมาทรงนี้เลยผมก็ไม่แน่ใจนะวันนี้อาจจะไปดูเรื่องสินค้าที่ของต่างประเทศดีแต่คุณไปนั่งติดตั้งไม่ดีผมก็ว่าออกมาก็ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วด้านหลังล่ะคะเดี๋ยวนี้หนูเห็นตรงช่องตรงนี้นี่เรียกว่าอินฟินิตี้ฮะอะไรคือซูเปอร์แมนถามว่าซูเปอร์แมนได้กึ่งหรอคะพี่ตู่ว่าพอดีไปเห็นของซูเปอร์แมนใช่นี่อันนี้สามารถดึงออกดึงความคิดของพี่ตู่ออกคือออกน่าจินตนาการล้นเลยมันเป็นซูเปอร์แมนยังไงคะพี่ไปได้ตรงไหนก็ไปดูตาซูเปอร์แมนพี่แป้งพี่ดูว่าคิดว่าพี่ดูเป็นซูเปอร์แมนแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีการใช้เทคนิคของอินฟินิตี้ซูเปอร์แมนเลยจริงๆไอ้เก่งจริงสามารถเนี่ยแสดงว่าเราสื่อซาวออกไม่ได้ว่าแข็งแรงโอ้โหชอบแล้วแข็งแรงด้วยแล้วก็หนูเห็นแผง LED นี่เป็นอินฟินิตี้ทะลุเข้าไปเป็นตามคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งไอจอดรูนี่ก็คือเพื่อระบายความร้อนแค่นั้นเองระบายความร้อนแล้วก็สวยงามด้วยเป็นคำว่าเลย์เอาด้วยใช่ไหมคะจะได้รู้ว่าใครทำโอ้โหคุณผู้ชมขาโค้ดทวนหนูถามจริงๆพี่ตู่อันนี้ถามเป็นความรู้คนทางบ้านทั้งคันเนี่ยรวมงานซาวกี่บาทเฉพาะเครื่องเสียงคันนี้ก็อยู่ประมาณแสนนิดๆแสนนิดๆส่วนงานซาวที่ประมาณ45,000ที่แพงก็คืออะคริลิกเอ่ยหนังเอ่ยหนังนี่พิเศษนิดนึงหนังอะไรคะพี่ตู่ความลับหลายคนบอกว่าสวยแต่ขอความลับนิดนึงหนังหน้าอย่างเธอส่วนที่แพงเนี่ยพี่ตู่ไปจ้างช่างพิเศษเลยใช้เย็บมือนะคันไม่ได้ใช้เครื่องนะดำดูลอยพอตะเข็บมีเป็นก็นี่พี่ตู่กะโชว์ชาวต่างชาติเขาเลยที่เขาจะดูใช่แต่สวยนะเย็บมือทั้งหมดอย่างนี้ค่ะพี่ตู่ถ้าสมมติว่าลูกค้ามีรถอาจจะไม่ได้รถทรงนี้ไม่ใช่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้ออื่นเลยก็ได้แต่อยากได้เสียงแบบนี้อยากได้ซิสเต็มนี้เราสามารถทำเสียงแบบนี้มีเลยนะมีรถเก่ารุ่นพี่ตู่เกิดเลยที่ไปแข่งที่ภูเก็ตปีอะไรคะ35ก็ประ
มาณ40ปีเป็นรถโฟกเครื่องเสียงอันนั้นเฉพาะของเนี่ยไม่ถูกมั่นใจเลยว่าอยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน 30,000 บาทชนะเลิศทั้ง2รุ่นอุ๊ยตายพร้อมชนะเลิศเสียงดังด้วยก็คือ3ใบที่1 3ใบเลยโอ้โหมันอยู่ที่ฝีมือจริงแต่ว่ากรรมการเขาไม่ได้ดูที่บัดเจ็ตบัดเจ็ตใช่ใช่พี่ถูกมั่นใจว่ามันอยู่ที่คนทำละแล้วต้องให้พี่ตู่ฝากสำหรับคนที่นั่งดูอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าอยากจะเป็นนักแข่งหรือเป็นคนที่อยู่ในวงการเครื่องเสียงก็ดีกว่าชีวิตพี่ตู่จะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแพ้ผ่านชนะจนมาเป็นแชมป์ในวันนี้พี่ตู่อยากจะฝากอะไรถึงเขาวันนี้ทุกๆคนเอาว่าฝากน้องๆที่จะเป็นนักแข่งไม่ใช่นักแข่งคืออยากประกบอาชีพให้มันคงขึ้นให้ครอบครัวต้องมีขึ้นร้านเล็กร้านน้อยพยายามหาความรู้ให้เยอะที่สุดอย่าแล้วก็ต้องย้ำครับอย่าหักหลังลูกค้าแล้วก็อย่าย้ำอยู่กับที่ถูกเข้ามาในสนามมันรู้จะรู้ได้เยอะแล้วพี่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเปิดใจกันเยอะแล้วแม้กระทั่ง UDC ใช่ไหมหรือมิลาดเอพงเขาเปิดความรู้ให้น้องๆแทบทั้งหมดละแทบจะไม่เก็บไปเลยเดี๋ยวนี้บอกกันหมดเปลือกแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเขามานั่งคุยกันเนาะในสนามพี่ตู่ก็ได้จากพี่เขาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะสมัยนี้ความรู้อยู่ในสนามแข่งแล้วแล้วก็อยู่ที่คุณจะก้าวออกจากร้านของคุณแล้วมาหาความรู้ที่นี่ได้หรือเปล่า 2,500 บาทเท่านั้นเองถูกต้องต่อรุ่นใช่ไหมคะแล้วคุณจะไม่ได้เจอสุดยอดของการดำรถอันดับต้นของประเทศไทยพูดเลยด้วยเงินแค่ 2,000 บาท 2,500 บาทใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับความรู้ที่จะทำให้คุณพัฒนางานและต่อยอดงานของคุณไปค่ะวงการนี้จะต้องอยู่อีกยาวถ้าคุณเลือกที่จะก้าวมาพัฒนาตัวเองและนี่คือพี่ตู่จากเลย์เอาท์ค่ะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ไปดูสาวสาวเซ็กซี่เซ็กซี่ในช่วงของเอ็กเกอร์ลังกาค่ะคุณผู้ชมจากที่สารซาวโมบิวสวัสดีค่ะอิมคณิตถีณัฐิธานนะคะวันนี้อิมก็มาถ่ายซาวโมบิลเล่มที่115ค่ะคอลัมน์เอ็กเกอร์คิดว่าอะไรในร่างกายเนาะที่ทำให้หนุ่มๆหันมามองอิมคิดว่าเป็นสายตาเพราะว่าอิมคิดว่าสายตาอิมเนาะถ้าใครได้จ้องนะจัดว่าหนักก็ขอฝากผลงานเอาไว้นะคะก็เป็นซาวโมบิลเนาะเล่มที่115ค่ะว้าวอะไรคือว้าวอะไรเอ็กเกอร์คุณผู้ชมค่ะเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่อยู่กับเรามาเกือบ1ปีเต็มไม่สิอยู่กับมา1ปีเต็มแล้วจะอยู่ปีหน้าปีต่อไปปีถัดๆไปทั้งหมดอยู่ในนี่ติดรถยนต์ไพโอเนียร์ UDC อุดมชัยคาออดิโอเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลพายร็อกเก็ตซาวด์สร้างความสุขทุกเส้นทางพาวเวอร์ซาวด์วีก้าชลบุรีมิราดคาออดิโอเวอร์แชมปี้นขอบคุณค่ะ
าก็ต้องไขว้พร้อมกันทำไมวะป่ามันพร้อมกันเองแล้วคุณมิติเอาหรอใจตรงกันไงพี่แป้งเอาหรอเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเจอกับพวกเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทาง Speed Channel 2 Vision 691ค่ะวันอาทิตย์เวลาเที่ยงพาทุกคืนเที่ยงคืนแล้วก็รีรันวันจันทร์และวันศุกร์เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเวลาเดิมปิ๊ดเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่อยากพูดคุยกับพวกเราทั้ง3คนนะคะรอตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่ค่ะทางแฟนเพจนะคะเฟซเราเป็นศิลานีอยู่ในแฟนเพจนะคะรอตอบคำถามคุณผู้ชมโดยประกายดาเราก็ตอบหนูก็เข้าไปอ่านนะเข้ามาคุยกับเราได้นะคะทางแฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะเสิร์ชคำว่าเอ็กเซอร์ซานะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูรายการย้อนหลังอยากจะดูเอ็กเกิลอยากจะดูคืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้อยากดูสปอนเซอร์ไม่ได้อยากดูเครื่องเสียงไม่อยากดูอะไรเลยไม่ใช่ค่ะแล้วก็มีคนอยากดูสารคดีสปอนเซอร์อะไรดูจากไหนดูจากไหนดูจากไหนดูสักคำว่าสักคำว่า